สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเฉลิมกรุงโอสถกับดิฉันปอณัฐมนต์ค่ะเฉลิมกรุงโอสถทุกๆครั้งนะคะเราจะมาพูดถึงการดูแลตัวเองป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาการหรือว่าอีกหนึ่งโรคนะคะซึ่งทุกๆคนรวมไปถึงคนเมืองเนี่ยเป็นกันมากๆเลยค่ะปอเชื่ออย่างนั้นนั่นก็คือโรคปวดหลังหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าโรคปวดหลังเนี่ยมันไม่ร้ายแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปวดมากๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการทำงานในชีวิตประจำวันด้วยนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เกิดขึ้นได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปวดหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแปลว่าเรามาชม VTR เกี่ยวกับโรคปวดหลังกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคนี้กันค่ะอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้มากประมาณ 80% ของประชากรทั่วไปเคยมีอาการปวดหลังอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเนื่องจากกระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างอันซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยกระดูกกล้ามเนื้อเส้นประสาทข้อและเส้นเอ็นมากมายโครงสร้างเหล่านี้เมื่อเกิดพยาธิสภาพล้วนก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้ทั้งสิ้นยิ่งไปกว่านั้นความเจ็บปวดอันเกิดจากโครงสร้างชนิดต่างๆมักปราศจากอาการหรืออาการแสดงที่เฉพาะเจาะจงจึงทำให้วินิจฉัยได้โดยยากการหาสาเหตุของอาการปวดหลังส่วนล่างจึงเป็นงานที่ท้าทายแพทย์เพราะต้องอาศัยความรู้บวกกับความละเอียดถี่ถ้วนในการซักประวัติตรวจร่างกายรวมถึงการเลือกส่งตรวจพิเศษด้วยวิธีและระยะเวลาที่เหมาะสมอันหนึ่งผู้ป่วยโรคปวดหลังบางรายอาจมีโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้แก่มะเร็งหรือภาวะติดเชื้อที่กระดูกสันหลังเป็นต้นภาวะเหล่านี้แม้ไม่พบบ่อยแต่แพทย์ควรระลึกถึงและทำการซักประวัติเพื่อคัดกรองภาวะเหล่านี้เสมอโดยทั่วไปอาการปวดหลังมักจะหายไปได้เองโดยไม่ต้องพบแพทย์เมื่อมีอาการแล้วผู้ป่วยรู้จักดูแลตัวเองและพักผ่อนร่างกายรับประทานยาแก้ปวดลดการอักเสบอาการก็จะหมดไปส่วนกรณีที่ปวดแล้วจะต้องมาพบแพทย์คืออาการที่เป็นเรื้อรังกล่าวคือรับประทานยาทำกายภาพบำบัดมานานกว่า3เดือนแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการปวดแล้วลามไปยังบริเวณอื่นเช่นปวดคอร้าวไปยังแขนหรือปวดหลังร้าวลงขากรณีแบบนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เพราะเป็นสัญญาณว่าเส้นประสาทกำลังถูกรบกวนครับอาการปวดหลังนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นโรคร้ายแรงอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดปวดบ่อยๆแล้วเป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งปอก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะการทำงานถ้าสมมติว่าเราปวดหลังหรือว่าถ้าเราปวดหลังนานมากๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกปวดหัวตามไปด้วยแล้วก็นอนไม่หลับด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคปวดหลังกันดีกว่าในเฉลิมกรุงโอสถค่ะท่านั่งที่ถูกต้องป้องกันอาการปวดหลังท่านั่งที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอาการปวดหลังก็คือการนั่งแผ่นหลังตรงพร้อมกับควรหาหมอนมาหนุนรองด้านหลังส่วนล่างนอกจากนี้ก็ควรปรับหน้าจอคอมให้อยู่ในระดับเดียวกับสายตาและควรหมั่นลุกเดินไปเดินมาเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถหรือยืดเส้นยืดสายทุก 1-2 ชั่วโมงด้วยครับ